ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะตั๊กแตนชลดาถึงกับต้องหลั่งน้ำตาหลังชาวเน็ตจำนวนมากยังตอกย้ำตำหนิรูปร่างที่เปลี่ยนไปยังถูกวิจารณ์ไม่หยุดหลังจากนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีอย่างสาวตั๊กแตนชลดาทองจุลกางก็ได้หันมาดูแลตัวเองพร้อมกับเปลี่ยนลุคการแต่งตัวที่เรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยก็ว่าได้ซึ่งงานนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถึงภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากและไม่นานมานี้สาวตั๊กแตนได้โพสต์คลิปขณะกำลังทำยำขนมจีนปลาทูแต่ดันถูกชาวเน็ตทักเรื่องรูปร่างที่ดูอ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาทิอยู่บ้านนานไปพ่อค้าอ้วนขึ้นนะและตกใจมากมองอยู่นานว่าใช่หรือไม่อวบมากหลังจากมีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างที่เปลี่ยนไปก็ดูเหมือนว่าสาวตั๊กแตนก็ยังคงไม่สนใจเดินหน้ากินต่อไปถึงแม้จะเป็นช่วงกักตัวจากเชื้อโควิด-19 ก็ตามทีรวมไปถึงล่าสุดที่สาวตั๊กแตนโพสต์ภาพกำลังเข้าครัวทำอาหารก็ไม่วายโดนชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างอีกครั้งด้วยข้อความระบุว่าตกใจอะเลื่อนมาเจอเธอจะอ้วนไปไหนคะตั๊กแตนหรือแม้แต่โฮโฮช่วงกักตัวสมบูรณ์จริงนะ